เอาละระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีแค่นั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียมีอะไรมาฝากนอกจากจะมีเสียงกระมังตกจากที่สูงแล้วก็ยังพอจะมีกำปั้นกับหัวใจอยู่นะเอาอะไรทีเนี้ยเอากระปั้นหัวใจดีไหมก็ดีเหมือนกันนะถึงพริกถึงขิงดีถึงพริกถึงขิงดีมันตุบตับดีไม่ใช่หรอกระปั้นมันตุบตับดีอะกระปั้นหัวใจมันตุบตับตุบตับไงเอาเสียงกระมังโตจากที่สูงมันคืออะไรกันมันสูงแค่ไหนวันนี้น่าจะพาขึ้นยอดตาลนะมั้งวันนี้เพราะว่ามีผู้คนโทรศัพท์มาอ๋อไปไงเนาะลุงวันนี้หลังๆเนี่ยมีผู้สนใจจังเลยนะไอ้คำว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยนะความจริงก็มีผู้คนพูดมานานนักหนาแล้วนะฮะ 2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ไม่เคยหยุดพูดหรอกที่ว่าเนี่ยเฉพาะยิ่งกลุ่มสาธุเนี่ยพูดกันมาตลอดถามว่าเป็นตัวยังไงเราอยู่ที่ไหนยังไงเป็นต้นนะหรือว่ามีแต่ภาษากล่าวค้านกันมาเรื่อยนะครับจะบอกยังไงลุงก็เอาปัญญาขนาดไหนจะมาตอบเนี่ยเอาปัญญาขนาดไหนจะมาเล่าให้ฟังพระอรหันต์พระอรหันต์พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยหรือว่ามีแต่ชื่อเสียงเรียงนามไม่พูดขานกันโอ้ยจะใส่ความหมายใส่ความเข้าใจยังไงเนาะลุงก็ยอมแล้วแบบนี้ครับยอมง่ายๆได้เด้อลุงในเมื่อมีภาษาให้พูดกันมานานดักหนาแล้วนะแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแล้วจะไปถึงได้ยังไงพอดีมีจดบันทึกเอาไว้ตรงหนึ่งไม่ทราบว่ามันจะเข้าร่องหรือเปล่าด้วยนะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีอ่ะนี่ฮะแล้วจะให้คิดยังไงทีเนี้ยเห็นแต่ไม่มีอ่ะเออมีแต่ไม่เห็นก็มีแต่ภาษาสิเนาะไม่เคยเห็นตัวตนสักทีหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วเห็นอะไรทีเนี้ยถ้าเห็นตัวตนทั้งนั้นไม่มีพระอรหันต์อยู่ในตัวตนของคนคนนั้นเลยได้ไหมทีเนี้ยโอ้ยมันก็หนักเหมือนกันนะโยมมีแต่ไม่เห็นมีแต่มนุษย์เดินดินกินข้าวแกงแต่ไม่เห็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเห็นแต่มนุษย์
เดินดินกินแกงแล้วก็ไม่มีพระอรหันต์เดินนำหน้าหรือเดินตามโดยประมาณนั้นนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ยจะให้ลุงทำไงพี่เอ้ยนะครับลองซะหน่อยซะถ้าบอกว่าโอ้ยตา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 ยลำบากแล้วโยมเอ้ยลุงก็ถามอะไรไม่ถามสงสัยอะไรไม่สงสัยไปยังไงเนาะพระอรหันต์ทั้งนั้นพระอรหันต์อยู่ที่ไหนทั้งนั้นอ่ะมีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มีแล้วอยู่ที่ไหนทั้งนั้นอ่ะเออเออพอได้ไหมเนี่ยไม่รู้เขียนไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยพระอรหันต์อยู่ที่ใดอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งเออยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านเนี่ยทำไงต่ออยู่ตรงกลางของเหรียญสองเหรียญได้ไหมเอออยู่ตรงกลางของของสองสิ่งอันนี้ก็ของนี่ก็ของเนี่ยอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งนี่ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยอยู่ในอยู่ในตรงกลางของสรรพสิ่งทุกๆสิ่งที่อยู่ในโลกนี้อ่ะเออพอได้ไหมพี่งั้นเวลากินกล้วยอยู่ในกล้วยเมื่ออยู่ในกล้วยก็แปลว่ากินพระอรหันต์แทนนะถ้าบอกว่าอยู่ใน อยู่ในตรงกลางของสิ่งของทุกๆสิ่งมีกล้วยหนึ่งลูกเรากินกล้วยก็แปลว่าเรากินพระอรหันต์เสียเรากินเขจนาน้อยทีเนี้ยก็แปลว่ากินพระอรหันต์อ่ะไม่รู้ไอ้คำจำกัดความเป็นเช่นนี้บอกว่าอยู่ในตรงกลางของทุกสรรพสิ่งมันก็แปลว่าทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตงั้นได้ไหมเราอยู่ตรงกลางของทุกสรรพสิ่งหนึ่งในนั้นเป็นอากาศได้ไหมครับถ้าเรากินอากาศก็แปลว่าเรากินพระอรหันต์ใช่ไหมนะเออสูดอากาศเข้าไปในร่างกายก็แปลว่าเราบริโภคพระอรหันต์ทั้งนั้นกินน้ำเข้าไปในร่างกายอ้าวกินพระอรหันต์เข้าไปในร่างกายโอ้ยพูดงี้ใครจะรับได้เนาะลุงเอาลองดูสิครับลองใครควรช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันสรุปเลยดีกว่าถ้าถามว่าพระอรหันต์อยู่ที่ใดอีกอันนึงบอกพระอรหันต์คืออะไรทีนี้เออ
คือใครอ่ะเดินดินกินข้าวแกงแล้วคืออะไรเนี่ยโอ้ยตายนี่ไม่ไหวแล้วลุงโอ้ยช่วยกันคิดดูสิครับเจอคำถามเงี้ยก็งานเก่งเหมือนกันลุงจะสรุปได้ไหมเนี่ยถ้าลุงสรุปไม่ได้แล้วจะมีลุงหงอกไว้ทำไมทั้งนั้นอ่ะเนี่ยนะพี่นะถ้าลุงสรุปไม่ได้จะมีไว้ทำไมลุงหงอกมีไว้ให้ลูกหลานด่าเมียพ่อใช่กันแบบเนี้ยนะโอ้ปวดฟูดไปไม่ทราบว่าใครปวดเหตุในตอนเนี้ยมีไหมฮะอย่าลืมหายใจนะงับอากาศเข้าไว้นะพี่นะเมื่อกี้ลุงบอกว่าอยู่ในอากาศพระอรหันต์อยู่ในอากาศเออกินใช้อากาศเข้าไปก็กำลังกินพระอรหันต์อยู่เอาก็ถามมาอย่างนี้จะให้ลุงตอบว่าไงทั้งนั้นใช่ไหมฮะจะให้ลุงจะอธิบายว่าไงลุงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะคำถามแบบคำถามโลกแตกนะอีกครั้งครับผมฟังดีนะตอนนี้นะคิดว่าลุงจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วล่ะโยงไปโยงมาลุงว่าลุงจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วนะดูสิความจริงคำนี้นะฮะเขียนไว้ที่โอ้ยตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้วมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนั่นแหละคือภาษาของพระอรหันต์เขียนเอาไว้ที่ยุคนู้นยุคท่าน้ำเกียกกายนู่นนะครับเกินกว่า24-25ปีแล้วตอนนั้นนะฮะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือภาษาของพระอรหันต์ก็แปลว่าพระอรหันต์เนี่ยมีแต่ภาษาให้ได้พูดกันมาตั้งนาน 2,500-2,600 ปีกันมาแล้วนะเขียนให้อ่านกันมาตั้งนานเหมือนกันแหละต้อง 2,500-2,600 ปีกันมาแล้วเป็นภาษาเขียนและเป็นภาษาฟังเลยแปลว่าได้อ่านได้ฟังกันมานักหนาแล้วใช่ไหมคนเขียนก็ได้เขียนได้พูดกันมานานนักหนาแล้วรวมหลงจม 2,500 ปีกันมาแล้วครับพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ครับสุดท้ายก็มาติดแงกที่ภาษาเงินพระอรหันต์เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างเป็นภาษาด้วยทั้งนั้นอ่ะนะเป็นภาษาด้วยก็มันทุกอย่างนะเจ้าอะไรกันเป็นอากาศเป็นน้ำเป็นอิฐหินดินทรายเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่สรุปเป็นสิ่งที่ทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตคำว่าเป็นนะฮะครับครับได้นะครอบจักรวาลยังครับทีเนี้ยคำพูดงี้คิดดีครอบจักรวาลยังครอบโลกก็ยังครอบจักรวาลนี่ยังครอบแสนโกดจักรวาลอย่างที่ว่าเนี่ยลุงพูดไปลุงก็ลืมติ๊กๆไว้หน่อยจะได้เลบ้างไม่งั้นพูดซ้ำพูดซากันอยู่เงี้ยก็เลยเดินหน้าต่อไม่ได้สักทีหนึ่งเป็นทุกอย่าง
อยู่ทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ฟังดีนะอยู่ทุกที่อยู่ในที่ที่แคบอยู่ในที่กว้างเป็นทุกอย่างเป็นกล้วยก็ได้อยู่ทุกที่อยู่ในอยู่ในกล้วยก็ได้เออพระอาหารพระอาหารเนี่ยสรุปก็คืออยู่ตรงกลางของสิ่งของสองสิ่งเงี้ยเหรอเข้าใกล้มาแล้วนะครับอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านมันอยู่ตรงกลางของมือถือมือถอยเนี่ยสองด้านอยู่ตรงกลางของสองของด้านนี่เห็นไหมก็แปลว่ามันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในนี้แหละ อยู่ตรงกลางของสิ่งนี้แหละเอออยู่ตรงกลางของทุกสิ่งไงอยู่ตรงกลางอยู่ทุกที่อยู่ตรงกลางพอได้ไหมครับสามคำนี้อยู่ยังครับโดยภาษาอยู่หรือยังเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ตรงกลางได้แล้วนะได้แล้วนะนะแล้วนะอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านหรือในหนึ่งบอกว่าด้านที่สามของเหรียญอยู่ตรงกลางของแม่เหล็กแม่เหล็กมีสองขั้วนะอยู่ตรงกลางของขั้วทั้งสองของแม่เหล็กจบไหมครับคำว่าตรงกลางเนี่ยแล้วมันคืออะไรทั้งนั้นพระนามมันคืออะไรทีนี้เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ตรงกลางคืออะไรโอ้ยตายไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะพี่นะสรุปแล้วคือภาษานั่นโอเคพอที่จะลงเอยได้แต่ภาษาเป็นรูปทีนี้อ่ะนะครับคือภาษาก็ไม่ใช่ภาษาอีกละเพราะภาษามันเป็นรูปอ่ะนะครับใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ดีกว่าลักษณะกันแล้วกันลักษณะนามกันแล้วกันเออลักษณะนามของความหมายกันแล้วโอเคไหมความหมายของภาษาที่เรียกกันว่าพระอรหันต์เนี่ยความหมายเป็นไงเออเอาความหมายดีกว่าความหมายเรียกว่าลักษณะคุณลักษณะสมบัติอย่างเงี้ยสมบัติของภาษาที่อ่านได้ความว่าพระอรหันต์อย่างเงี้ยสมบัติถ้าถามลุงทีเนี้ยลุงก็ต้องบอกว่าพลังงานทั้งนั้นเอาละทีนี้เข้าเรื่องค่อยเข้าที่แล้วถ้าถามลุงก็บอกว่าพลังงานแล้วครับทีนี้
ห็นไหมเป็นพนักงานแล้วทีเนี้ยจะเอาสมบัติมาพูดกันทีเนี้ยแล้วพนักงานกับพนักงานอะไรทีเนี้ยลุงเนี่ยพูดทั้งพนักงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทีเนี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพนักงานก็ต้องบริสุทธิ์สิเนาะอย่างเงี้ยใช่นะใช่นะไหวนะไปต่อนะถ้าพนักงานก็ต้องพนักงานบริสุทธิ์ถ้าพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีเนี้ยไงต่อลำบากนะก็ต้องถามทีนึงว่าคำว่าพนักงานมีไหมทีเนี้ยตอบว่ามีเนาะถ้าตอบว่ามีก็แปลว่าเฮ้ยมีพระอรหันต์นะทีเนี้ยเนี่ยดูให้ดีรอบข้างท่านมีหรือเปล่าพระอรหันต์นะดูให้ดีถ้ายอมรับได้ว่าลักษณะคุณลักษณะหรือว่าสมบัติของพระอรหันต์คือพนักงานมีแต่มันไม่เห็นนี่แหละครับโอ้โหมันก็มาลงเลยตรงนี้แหละครับมีแต่มันไม่เห็นในพนักงานใช่ไหมฮะแล้วจะรู้ได้ยังไงทีนี้ถ้าถามลุงลุงก็ต้องบอกว่ารู้ได้โดยการผ่านประสาทอ้าวผ่านประสาทงานนี้ไปกันใหญ่แล้วงั้นบุคลากรที่อยู่ที่โรงพยาบาลประสาทที่นั่นเต็มไปด้วยพระอรหันต์ทางนั้นอ่ะมาไปกันใหญ่แล้ว เงินตัวเขาว่าประสาทมาแปลอีกทีนึงประสาทมาแปลว่าอะไรทีนี้ถ้าถามลุงลุงก็บอกว่าประสาทคือภาษาความหมายภาษาของคำว่าประสาททีนี้ครับถ้าถามลุงก็บอกว่าคือความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกแปลว่าทุกคนทุกท่านมีความรู้สึกก็แปลว่าพระอรหันต์อยู่ในตัวเรานะเอาละสิงานนี้พระอรหันต์อยู่ในตัวท่านแล้วนะทีนี้เอาท่านรู้สึกไหมล่ะทีนี้ถามว่าพระอรหันต์แท้หรือเทียมเอาอีกแล้วถ้ารู้สึกนะเนี่ยรู้สึกอยู่พอรู้สึกแล้วเป็นพระอรหันต์แท้หรือพระอรหันต์เทียมถ้าถามลุงทีนี้ก็คนถามลุงลุงก็เล่าสู่กันฟังพระอรหันต์เทียมคือความรู้สึกถ้าพระอรหันต์แท้ล่ะก็ต้องปราศจากความรู้สึกเอาละสิงานนี้ซวยเลยคนพูดที่นี่ลุงเนี่ยซวยเลย ลุงไปไม่เป็นแล้วทีนี้มาถึงไร้ความรู้สึกนะงั้นก็ตรงกับภาษาลุงเคยพูดไว้เสมอว่า abnormal กับ unconscious ใช่ไหมทีเนี้ย ก็เป็นภาษาลุงอีกแหละ abnormal กับunconscious
นั่นเป็นยังไงเหนื่อยแล้วแบบนี้โอ้โหขึ้นยอดตาลยอดไหนฟังเนาะเนี่ยลุงก็เหมือนกันนั่นแหละครับลุงไม่ได้ขึ้นยอดตาลพูดด้วยนี่นู่นอยู่เมฆแล้วเนี่ยพูดมาตั้งแต่นู่นเหนือเมฆนู่นเนี่ยเสียงกะละมังตกจากที่สูงไงเสียงนี่ตกจากที่สูงสูงขนาดนี้สูงมาจากนู่นเหนือเมฆนั่นมั้งเนี่ยเหนือเมฆได้ไหมเหนืออากาศได้ไหมที่ว่าเสียงเนี่ยเหนืออากาศจะเป็นอะไรทั้งนั้นนะเป็นอวกาศได้ไหมทั้งนั้นผมว่าท่านหนีจากจอเยอะแล้วหนึ่งแบบนี้ก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะไม่รู้เรื่องจะอยู่ไปทำไมจอเลยเนาะดูสิมีผู้อยู่ในจอป่ะเนี่ยอ้าวยังไม่หนีไปไหนก็แปลว่าเฮ้ยยังรู้เรื่องทางนั้นนะเนี่ยยังอยู่ในจอเต็มเลยใช่ไหมก็แปลว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผู้คนอยู่ในจออยู่แปลว่ารู้เรื่องนะเนี่ยเขาท่าแล้วทั้งนั้นมีเพื่อนแล้ว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 ก็ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยสิเนาะเหนื่อยไหมพี่ไม่รู้จะบอกว่าไงหมดนะอีกทีก็ได้นะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในทุกสรรพสิ่งลูกก็พูดประจำนะครับอยู่ในที่แคบ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 เล็ก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 จนสุดเล็กนะอยู่ในของใหญ่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 แสนใหญ่ใหญ่บรมใหญ่ใหญ่จนสุดใหญ่เล็กจนสุดเล็กโดยภาษามันมีแค่นี้ครับเล็กจนสุดเล็กใหญ่จนสุดใหญ่โดยภาษาก็ได้แค่นี้อยู่ในเล็กอยู่ในใหญ่นะครับอยู่ในทั้งสิ่งของมันเล็กอยู่ในทั้งสิ่งของที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะไหวไหมพี่เดี๋ยวเพิ่งหยุดหายใจนะเอาเพราะว่าเวลาพูดนี้มันผมว่ามันแน่นหน้าอกบางกันนะบางคนนะมันแน่นนะเอางับอากาศเข้าไว้นะ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 มันจะได้อยู่ในอากาศนั่นนะทีนี้สุดท้ายอยู่ในอากาศพระอรหันต์อยู่ในอากาศใช่ไหมฮะก็อยู่ในแหละอยู่ตรงกลางของทุกสรรพสิ่งอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในตรงกลางของทุกสรรพสิ่งนะนะนะแต่เป็นความยาวก็อยู่ในส่วนที่มันเล็กเรียวแหลมคมคมที่สุดสุดที่คมเล็กที่สุดสุดที่เล็กแหลมที่สุดสุดที่แหลมเงี้ยพอได้ไหมครับหรือว่าลุงเล่นคำเล่นๆพอได้เนาะทีนี้กลับมาถึงตัวตนของท่านเองเนี่ยนะอยู่ในทุกที่อยู่ในทุกสรรพสิ่งแปลว่าอยู่ในตัวท่านนะรวมความแล้วนะครับหาให้เจอทีนี้หาให้เจอเห็นไหมอยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะเอาเป็นว่ามาถึงวันนี้เปลี่ยนภาษาดีไหมเปลี่ยนภาษามาเป็นพลังงานเงี้ยภาษาร่วมสมัยถ้าหากว่าใช้คำว่าภาษาพระอรหันต์มันก็มีแต่กลุ่มสาธุจะรู้กันใช่ไหมครับ
มีกี่พันล้านคนในโลกเนี่ย 2-3,000 ล้านได้ไหมครับคุณสาธุมีถึง 5,000 ล้านไหมครับนี่ใช่นะถ้าพูดเปลี่ยนมันเป็นพลังงานซะผมว่า 7-8,000 ล้านนะครับก็จะรู้ตรงนี้งั้นก็เปลี่ยนภาษามาเป็นพลังงานซะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับสรุปรวมความว่าพระอรหันต์เนี่ยเรามีแต่ภาษาใช้กันนะครับแต่เวลาแหละจะเจาะเข้าไปหาพระอรหันต์ก็คือต้องผ่านความรู้สึกนะครับผ่านความรู้สึกนะประตูทางเข้าที่ง่ายสุดก็คือทำยังไงจะให้ตัวเองรู้สึกนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือการใช้อากาศให้เป็นประโยชน์ก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้ทีละน้อยสองน้อยนะตั้งเขาสเกลนะแล้วก็จะรู้เองนะครับแต่ที่สุดแล้วนะมันจะหลุดเลยความรู้สึกไปมันจะเป็นลักษณะไร้ความรู้สึกปราศจากความรู้สึกที่ลุงใช้ภาษากำกับเอาไว้คือ abnormal กับ unconscious จบตรงนั้นนะลองไต่ตามภาษาเล่นๆดูนะครับถ้าเผื่อว่าเจอถ้าเจอแล้วบอกหน่อยนะครับทีนี้ครับนะคนไหนเจอก่อนบอกหน่อยนะการอากาศจะได้รู้ว่าเจอพระอรหันต์อยู่ตรงไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกๆท่านนั่นแหละครับอย่าไปหานอกตัวนะกะนะกะอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละเพราะอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในตัวท่านเองนะครับอยู่ในอาหารอยู่ในอากาศอยู่ในพืชอยู่ในผลไม้โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะอยู่ในเขตจราน้อยอยู่ในดักแด้นะนะอยู่ที่อาหารหวานคาวที่กินดื่มทุกวันทุกวันนั่นนะครับโอเคเนาะเอาละลงเลยแล้วล่ะก็อธิบายได้เพียงแค่นี้แหละครับนอกไปกว่านั้นยุงก็ยอมนะครับอ๋อที่หลังถามมาก็ให้ทางให้ลุงมีทางออกเลยนะเออนะนี่ถามแบบนี้ลุงก็มีทางตันอย่างเดียวแหละครับนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอาจจะบางทีต่ออีกใช่ไหมครับลุงก็ยิ่งไม่อยากจะใช้คำว่าอาจจะบางทีใช้ไปทีก็พอเวลาใช้ทีเดินผ่านหมาเห่าทุกทีเงี้ยมันต้นเอาฟังภาษาเล่นๆดูทีนี้ครับก็บอกว่าลองถามตัวเองครับเปลี่ยนเรื่องกันนะเปลี่ยนนะลองถามตัวเล่นๆคำพูดต่อไปนี้ลุงก็เขียนเอาไว้